สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะหน้าหลังสวนคือเก่าจ่าคลิปนี้ก็เอเตอร์ค่ะคลิปนี้ก็มาค่ะกินอาหารว่างก็เอ้ยหลังกินข้าวแล้วเด้อมันเป็นแบบโยเกิร์ตนะคะนี่โยเกิร์ตแต่พันซีเซอร์พวกนี่ค่ะอันนี้มันเป็นสตรอเบอรี่แซ่บไปอีกแบบนึงจ้ะหอมปากจ้ะตอนเย็นๆนี่ตอนแรงๆนี่การลมพัดก็เย็นอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นอากาศดีหมดแล้วจ้าพอดีพอดีเนาะค่ะบ่เยอะไปบ่มากเกินไปบ่หลายบ่น้อยกำลังพอดีกินก็พอดีอันลมค่ะล้างปากค่ะล้างอาหารขาวเนาะค่ะเนาะอาหารเรากินนั่นนะคะพอดีแซ่บหอมปากน้ำวันนี้เจ้าน้องเอิร์กันไปต้มกาแฟบ่ค่ะวันนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็วิถีชีวิตของเอิร์ตุ๊กตาพาฝันค่ะแต่ละมื้อก็อันคล้ายๆคึงกันแค่ก็พลิกแพลงกันนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะบางเทื่อก็รีดผ้าซักผ้ารีดอันเก็บเหียนบ่ค่ะเนาะมื้อนี้ก็เอ็ดสวน 2-3 มื้อนี่ผ่าเอ็ดสวนก็เบิ่งไปหลายๆสไตล์ค่ะตอนเดือกก็พาน้องสะพูออกไปขี่อันไปช้อปปิ้งไปขี่รถอันพาพันไปอันเที่ยวสูดโอโซนก็แล้วแต่ว่าอันอากาศมันเป็นสิเหลือแม่นบ่ค่ะวันนี้ก็พอใจค่ะเอ้ยก็เอ็ดส่วนเอ้ยก็แล้วล่ะ
สำหรับเอยกะเหมาะอันภูมิใจละเรียบร้อยแล้วเก็บของไว้เสื้อถังขยะอันขยะอันเบอร์ไม้นะคะเรียบร้อยแล้วกะวันพุธเพิ่นก็มาเอาค่ะเพิ่นก็เก็บออกไปวันนี้ก็มีแต่อันรถน้ำลมก็หนักเลยเพราะแม่พี่น้องเลยลมเยอะเอาวันนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้อันไปต้มกาแฟค่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าดื่มกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันเอาสวัสดีเด้อจ้า